ว่าเราทำกันแบบไหนกว่าจะได้เงินว้าวกิ่งไม้ด้วยเต็มแล้วจ้าเบิ่งเบิ่งจอมหยุดพี่น้องนี่คือจอมหยุดเด้อเขาบอกว่าเขาได้เยอะกว่าเยสวนอีกจอมยุทธค่ะจอมยุทธคุณปลาก็ตักแก้งเข่งเด้อพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะเก็บบูเบอรี่ป่าลึกความลับ EP ที่2จ้าทำไมถึงบอกว่าความลับเก็บมาจะ20ปีแล้วค่ะไม่มีใครเข้ามารบกวนเลยค่ะเก็บอยู่2ตายายนี่เลยจ้ามันดกจนบางทีจะไม่กล้าเดินนะจ้ากลัวเหยียบลูกโกงเลยวันนี้ทักทายอยากเป็นทางการได้จ้ะเด้อพี่น้องจ้ะม้วนเก็บมันไปจ้ะต่อจากที่ที่แล้วจ้ะเบอร์รี่กิ่งมันจะประสานกันแบบนี้เด้อจ้ะเก็บยากนิดนึงนะลูกกระลมเป็นกองอยู่เงี้ยแดดก็จ้าเด้อมาเก็บไปกันเด้อทุกคนจ้ะไหนที่ว่าเนี่ยก้อนหินน้ำมันไหลตกแบบนี้ลูกมันจะใหญ่มันอิ่มน้ำนั่นเองจ้ะกิ่งมันพันกันจะเก็บยากนิดนึงดูตรงนู้นเถอะพี่น้องลูกใหญ่ๆดกมากหมานทุกคลิปค่ะเซียนป่าหาเบอร์รี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยลูกเป็นกองเลยอ
แบบนี้ค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บมาจากนี้เดี๋ยวจากที่นี่จ้ะข้างหลังเนี่ยลูกใหญ่ๆเลยออนซอนมาเก็บด้วยกันได้จ้ะเด้อถ้ามันอยู่ใต้ใบหนาๆแบบนี้ถ้าฝนไม่เทก็จะเก็บได้หลายวันถ้าฝนเทก็เน่าจ้ะเน่าเร็วมากเด้อเนี่ยลูกใหญ่ๆนั่นเลยถึงจะต้นเล็กๆ ก็ลูกเป็นดอนเลยจ้ะถอดเสื้อก็หลังเย็นเจี๊ยบพี่น้องเอ๋ยใส่เสื้อก็ร้อนเอาเสื้อกันหนาวใส่คุมมานะเก็บไล่ไปเรื่อยๆรถละจ้ะไม่ต้องได้เดินละตอนแรกว่าจะเดินไปหาคงไม่ได้เดินหารถจ้ะไล่จนไปถึงตีนเขาจนถึงแม่น้ำป่าเดิมนะจ้ะคิดว่าเข้ามากิโลเมตรกว่าๆ กว่า2กิโลนะคงเก็บไล่ไปเรื่อยๆรถจ้ะเพราะว่ามันสุกแล้วมาดูวันนั้นควนมันยังติดอยู่จ้ะถ้ามันไม่สุกดีขวนมันจะติดโอ๊ยต้นนี้ล่มเลยตรงนู้นลูกล่มต้นล่มเลยจ้ะบางต้นก็มีลูกห่างๆแต่ก็เก็บเอาเด้อที่บอกว่าใช่ลูกขยันจ้ะแสงตะเว้นจ้าแลพี่น้องจ้าเหยียงตามองไม่เห็นเลยเก็บวนไปวนมาก็มาเจอมาชนกับที่เราเก็บเมื่อวานเราเก็บมาถึงตรงนี้ทีนี้เราก็เก็บต่อไปทางนู้นอู้หลายแต่พี่น้องในหนองนู่นอู้ดำเมี่ยงเลยอ
้นล้มกองดินเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละต้องมีลูกใหญ่หน่อยวันนี้คุณตาบอกว่าไม่ต้องเอาเยอะเอา4ถังก็พอมาบานก็บอกไม่ต้องเอาเยอะเอา4ถังตาไปเกือบ5ถังสงตายายเดี๋ยวมันก็ขายหมดออเดอร์เรายังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าเขาไม่อยู่บ้านอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเขาสั่งออเดอร์ออเดอร์มาพอเราได้เบอร์รี่แล้วเราจะไปส่งเขาได้เลยเด้อไม่ได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะบางคนสั่ง3ถัง4ถังก็เอาไปทีละถังเพราะว่าอะไรอันนี้ก็เป็นความรู้เด้ออย่าไปใส่เยอะจ้ะตู้ฟิตน่ะถ้าเราใส่ของเยอะๆถ้าตู้เล็กมันจะน็อกจ้ะอันนี้คนมาอยู่ใหม่ก็ระวังเด้อเก็บเทปไป3ถัง4ถังไปอัดทีเดียวไม่ได้เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวตู้เย็นน็อกจ้ะถ้าตู้เราเล็กถ้าตู้ใหญ่ไม่เป็นไรเราก็ดูความเหมาะสมของตู้เด้อผมบอกว่ามหายายสนเนี่ยได้คนรู้เด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวตู้เย็นมันจะน็อกบางทีเขาสั่ง4ถัง5ถังก็ต้องทยอยถ้าตู้เขาใหญ่เขาก็ไปทีละ2ถังเพราะว่ายายสนมาใหม่ๆตู้เย็นเคยน็อกไปแล้วเพื่อนบ้านให้ตู้เย็นปิกนิกมาใส่ไปเห็ด8ถุงทีเดียวตู้พังเลยจ้ะเก็บมาตรวจที่เดิมเมื่อวานนะจ้ะวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละไม่งั้นมันจะเบอร์รี่จะหลงเหลือเพราะว่าถ้าเราเดินข้ามไปเก็บหมุนไปหมุนมาหมุนไปเวียนมาพอมาชนที่เดิมเราก็ไปตั้งหลักเก็บไปทางโน้นใหม่ถึงบอกว่าป่านี้มีแต่ตาขยายแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเทจ้ะเดินมาก็กลัวจะเหยียบถ้าหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยเด้อพี่ๆน้องๆจ๊ะภาพออกมายังไงก็ยายทำเต็มที่แล้วจ๊ะเดินไปหาถังก็เก็บไปด้วยจะได้เก็บภาพทุกบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมเนาะถังเราอยู่ซ้ายถังอยู่ซ้ายไปหาถังจ้ะอยู่นี่เองอีกกระบอกสองกระบอกเนี่ยเต็มพอดีพักกินน้ำก่อนพี่น้องเหนื่อยก็พักเนาะพี่น้องเนาะเสียบคุณตาขวดใหญ่ก็มาไม่ได้ไม่พอดีกระเป๋าเอาขวดเล็กจะได้2ถังเดี๋ยวคุณป้าก็หิ้วไปแล้วก็กอกมาใหม่เก็บต่อจ้ะดูแมงพี่น้องเต็มเลยท้องฟ้าโปร่งเลยเด้อพันนี้มองไปทางนู้นก็เต็มอยู่ถึงนั่นเลยนั่นอ่ะที่ดับเบอร์รี่ถึงถามมันหายากไหมมันก็ไม่ไปตั้งหลายป่ามันไม่มีเด้พี่น้องมาดูป่านี้ป่านี้ยังไม่สุกพอไปดูป่าอื่นเนี่ย
ไปเก็บก็ไปเล็มๆเอาถามว่าหายากไหมเบอร์รี่ปีนี้หายากอยู่เด้อเศษป่านี่เราเก็บมานานถึงบอกว่าความรักไงโอ้ยหัวพี่น้องฟังแค่นี้เถอะพี่น้องเนาะเก็บไปเก็บไปก็เหนื่อยเด้ยายแกจะพูดไรฉันรำคาญแกให้พูดเด้อพี่น้องเด้อชอบพูดชอบเบ้าแต่ก็ได้ประโยชน์อยู่เด้อพี่น้องเด้อยิ่งมือใหม่มาอยู่ใหม่ๆน่ะโอ้โหยายให้ประโยชน์เต็มๆแหละเก็บไม่เป็นยายก็สอนเก็บยังไม่สอนแต่วิธีขายเท่านั้นแหละพี่น้องคนรุ่นใหม่เขารู้เนาะแต่มาแต่ก่อนสมัยมาใหม่ๆนะคนไม่ค่อยเก็บเยอะหรอกเลยสอนไปสอนวิธีเขาขายเขาก็เลยรู้จะขายอยากกินเยอะบางทีเปรี้ยวปากกินไม่ได้จับใส่หลงค่ะหลงติดมุ้งพี่น้องมนุษย์ต่างดาวลงครัวลวกเหนือเด้อพี่น้องเด้อเก็บเบอร์รี่บางทีเหนื่อยๆมันก็เปรี้ยวปากเลยมันอยากจะกินจับได้ยัดปั๊บเอ้าติดมุ้งเข้าปากไม่ได้ชื่อจอมยุทธเด้อพี่น้องเอ๋ยป่าลึกปานใดกับเขามากแอ๋วพี่น้องที่ลูกสองลูกกระตักเอาเด้ไปนับกันเด้อพี่น้องเด้อจะพาไปอีกโคกที่สี่นู่นพี่น้องเอ้ยผ่านมาเราสามโคกอยากรู้อยากเห็นได้แล้วถังนึงแล้วที่นี่ถังนี่ก็หลั่นล้าแล้วพี่น้องเห็นไหมว่าจะมาแบบหลันละเจอลูกใหญ่ๆจ้ะประมาณนี้เด้อเยอะอยู่นู่นอีกจัดขนาดข้างหลังเอาตรงนี้ออกก่อนแล้วจะนั่งครับได้ของไม่ใช่ไอ้ดอกห้าที่นั่งพี่น้องแบกก่อนไงเก็บแบบหลั่นล้าแล้วพี่น้องเอ้ยออนโยแสงผู้บ่าวเรียกถามผู้บ่าวอยู่ทางนู้นพี่น้องดูมันดกอยู่แต่ใบมันหนาไม่ค่อยรีบร่อนเท่าไรหรอกค่ะเพราะว่าคุณตาบอกว่าวันนี้เอา4ถังก็พอ เจอดกๆ กับงกอีกคือเก่าพี่น้อง4ถังก็ได้แล้ว300ยูโร10,000กว่าบาทจ้ะเพราะว่าออเดอร์ชุดใหญ่ๆน่ะเราเขามาจากในเมืองเขาก็สั่งไปให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวเขาหลายๆคนนั่นแหละค่ะเขามาเอาทีเดียวเยอะดีจ้ะลูกใหญ่ๆเลยอ
บางอันก็เป็นกอเป็นพุ่มบางอันก็ต้นละ3ลูก4ลูกโอ๊ยแตะไม่ได้ลูกก็สุกเต็มที่แล้วจ้ะเยอะอยู่เดี๋ยวไปตั้งกองมาจากนู้นอุ้ยตรงนู้นดำเหมียงเลยพี่น้องพามาเบิ้งโหโหโหบอกโผดโผอีสุยก็โตอุ่นพี่น้องเอ้ยดูมีแต่ลูกใหญ่ๆเต็มไปหมดนู่นต้นกองดินอยู่นู่นร่มกองดินอยู่นี่นี่จ้ะเดี๋ยวตั้งกองเก็บเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบาสคือหลายแท้ตั้งรักไม่ถูกเลยพี่น้องเดี๋ยวตรงไหนตรงนู่นก็เยอะเย็บแบบละล่าเลยสมตายายนี่ไม่มีใครมาแย่งเย็บแรงไม่ได้เลยอันนี้มันเนี่ยมันดกจัดแล้วทีนี้มันเป็นพุ่มเดี๋ยวมันจะแตกว้าวไอ้กระเป้าเลยย้อนเสียงพระเอกอยู่ข้างหลังเด้อเสียงก้มกล้ามก้มกล้ามอยู่นั่นยายทำไมไม่ตักเอาตักเอาตักไม่ได้จะแตกหมดมันดกจัดถ้ามันเยอะจัดเราจะค่อยๆตักเอาแบบนี้ไม่งั้นแตกหมดจ้ะลูกมันเป็นปั้นเลยนะดูสิเก็บแค่มีเต็มป๋องน่ะนักซึ่งเลยจ้ะอันนี้แหละค่ะพอเรามาถึงบ้านเราก็มาทำการคัดการเลือกบางทีก็ให้คุณตาดูดให้ก่อนค่ะบางคลิปเดี๋ยวยายสนลงตอนดูดให้ดูด้วยค่ะเด้อแล้วทีนี้เราก็มาคัดมาเลือกแบบนี้ทำไมเราถึงบอกว่าเวลาเก็บนะคะไม่อยากจะเอาลูกเล็กมาเพราะว่าเรามาคัดอีกทีนึงค่ะคัดแบบไหนเอ่ยอันนี้ล่ะค่ะอันนี้เป็นตะแกรงของเราที่ว่าร่อนน่ะมันห่างจ้ะถ้ามันห่างแล้วลูกเล็กๆมันก็ทอดลงไปทิ้งหมดเราก็เลยไม่อยากแต่จะเก็บเอาลูกเล็กมาก็ถึงว่าคัดแต่ลูกใหญ่ๆแล้วทีนี้พอมาร่อนลูกเล็กมันร่วงลงไปหมดบางก็เหลือแต่ลูกว่าที่ว่าสวยๆแบบนี้เอาไปขายนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเราก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าเราทำกันแบบไหนกว่าจะได้เงินเขาออกมาจากป่าถึงบอกว่าเอามาเยอะไม่ได้เราต้องมานั่งคัดบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มกว่าจะเสร็จบางทีถ้าไม่เสร็จก็ทิ้งไว้อีกวันหลังอะไรอย่างกันนี้ถ้าไม่รีบร้อนก็ตื่นแต่เช้าก็มาทำต่อแต่ทีนี้ลูกค้าของเรานะคะลูกค้าของเราจะรีบเราจะรีบกับลูกค้าวันนี้ลูกค้าจะมากี่โมงกี่โมงอะไรอย่างกันนี้เราก็รีบร้อนบางทีเราก็นัดลูกค้าเอาไว้ว่ากี่ชั่วโมงจะได้อย่าให้เกิน2ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่มนะคะที่ถ้าว่าไปส่งเขาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันโน้นที่เลือกเสร็จแล้ว